ศูนย์ AEK คอมพิวเตอร์ได้จัดงานพบปะแนะนำการนำไส้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการท่านดวงมณีโสนิพันธ์ผู้ตั้งหน้าศูนย์ AEK IT คอมพิวเตอร์ได้กล่าวว่าเพื่อตอบสนองตามทิศทางเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยศูนย์ AEK IT คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี iCredit เพื่อให้สังคมและสมาชิกได้นำไส้ให้เกิดความสะดวกสบายในการสำหรับค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นการตื่มม้นคาโทจ่ายซื้อสินค้าและอื่นๆคือว่าเมื่อนี้พวกเราได้มาจัดพิธีเป็นงานพบปะสังสรรค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจแบบใหม่โดยเฉพาะในธุรกิจทางด้านไอเครดิตก็คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์การพัฒนาระบบขึ้นมาโดยศูนย์ AEK IT คอมพิวเตอร์ของพวกเราทุกมื้อนี้คือว่าระบบเทคโนโลยีของโลกมีท่าทีที่ก้าวหน้าทันสมัยและอิงตามแนวทางนโยบายของทางภาครัฐบาลเพิ่นก็ได้กำหนดไว้ว่าอยากให้หันไปสู่การเป็นทันสมัยเทื่อละก้าวเนาะและเฮ็ดให้ระบบไอทีได้ถูกนำใช้อย่างกว้างขวางในตัวสังคมและมีการพัฒนาดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อแนวทางนโยบายดังกล่าวทางศูนย์ AK ของเฮาก็ได้พยายามสุดขีดใส่สติปัญญามันสมองเพื่อประดิษฐ์สร้างระบบการบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคมซึ่งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งที่จะให้ผู้เข้าใช้บริการหรือว่าร่วมโครงการมีความสะดวกสบายว่องไวและก็ปลอดภัยในการใช้จ่ายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งมื้อนี้พวกเราก็ได้เต้าโฮมกันเพื่อมาแนะนำและก็มาทดสอบระบบการใส่ใจด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นห้านทำอิฐอยู่ที่ห้านกะแลมแฮปปี้หรือว่าห้านกะแลมสีดำดวนเนาะเมืองจันทบุรีนี่ถือว่าก็มีสมาชิกมาอย่างมากมายขับค้านหนาแน่นเพื่อมาเบิ่งวิธีการนำไส้ว่ามันมีประสิทธิผลเนาะเดี๋ยวสะดวกสบายว่องไวได้บอกซึ่งภายหลังที่ได้ทดสอบแล้วก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายแท้แต่ว่าถึงยังไงก็ดีระบบของพวกเรามาตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนามาได้เพียงแต่70ส่วนน้อยและในอีก 2-3 มื้อข้างหน้าพวกเราคิดว่าระบบก็คงจะสำเร็จสมบูรณ์แบบห้อยส่วนห้อยและพร้อมที่จะรับใช้สังคมข้าพเจ้าน้องนางเข็มพรก็รู้สึกดีใจหลายที่สมาชิกของศูนย์เอที่ได้มาเต้าโฮมกันมื้อนี้เนาะเพื่อฟังการบรรยายเรื่องก่อตั้งของศูนย์ AEK ของเราเนาะและระบบของที่เพิ่นสร้างตั้งระบบของ iCredit ขึ้นมาเป็นให้ห้างของข้าพเจ้ามีความสะดวกสบายในการจ่ายเงินของสมาชิกระบบ iCredit นี่สะดวกสบายขึ้นหลายอย่างเนาะดังนั้นทั้งศูนย์จึงได้จัดงานพบปะแนะนำการนำไส้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกโครงการ